สบายดีอีกครั้งหนึ่งมาพบกับทีมงานของเฮาอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เฮาจะเบิ่งความพุ่งไปของการขันบาเต้ยิงในวงการอาซีของเฮาเนาะซึ่งเมื่อล่าสุดทางสหพันธ์บาเต้แห่งซาลาวเพิ่นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าการแข่งขันบาเต้ยิงชิงแชมป์อาซีในหุ่นอายุบ่เกิน20ปีซึ่งว่าเป็นในรอบคัดเลือกเนาะเพื่อว่าจะไปแข่งขันในรอบสุดท้ายในปี2024ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวดีก็คือสปป.ลาวเฮาจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในรอบคัดเลือกกลุ่ม A หน่อยซึ่งจะแข่งขันในระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคม2023อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะซึ่งว่าในกลุ่ม A ก็มีสปป.ลาวเจ้าภาพแล้วก็มีสปป.จีนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแล้วก็ทีมชาติฟิลิปปินส์นะซึ่งว่าทีมชาติบาเต้ยิงลาวเนาะก็ได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่วันที่10มังกร2023ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่นก็ได้มอบหมายให้กับทานเวียงสวรรค์สัญญาบุญหัวหน้าครูฝึกทรายที่ว่ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าครูฝึกทีมชาติบาเต้ยิงเนาะซึ่งว่าเพิ่นมีผลงานเด่นก็คือการพาทีมบาเต้ยิงนครจันทร์สามารถคว้าได้2แชมป์ก็คือแชมป์การแข่งบาเต้แห่งชาติประจำปี2022แล้วก็แซมบาเต้ยิงในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11อยู่ที่แขวงเสียงขวาซึ่งเพิ่นก็จะนำทีมฝึกซ้อมเข้าร่วมรายการดังกล่าวมี35นักเตะยิงที่มาเข้าร่วมฝึกซ้อมนะมาจากนครพนมจันทร์จำปาสักหลวงบางเวียงจันทร์อุดมไซสวรรณเขตและก็แขวงเสียงขวาที่มาร่วมฝึกซ้อมและก็มีการคัดตัวนักกีฬาในวัยนี้เนาะในต้นเดือนกุมภาจะคัดให้เหลือเพียงตามโควต้าเพื่อว่าจะไปอุ่นเครื่องแล้วก็ฝึกซ้อมต่อไปเพื่อเข้าร่วมในการดังกล่าวสำหรับตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวยิงเนาะก็มีดังนี้ก็คือในวันที่8มีนาคม2023เวลา 19:30 นทีมชาติลาวพบกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเนาะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ทั้งเวทกันเลยสำหรับนัดที่2แข่งขันในวันที่10มีนาคม2023เวลา 19:30 นทีมชาติฟิลิปปินส์พบกับทีมชาติลาวในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมชาติลาวจะพบกับสปป.จีนแข่งขันในวันที่12มีนาคม2023เวลา 19:30 นเช่นเดียวกันก็สามารถไปเบิ่งกันได้เนาะในวันเวลาดังกล่าวอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครพนมจันทร์สปป.ลาว